Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ถ้ามีเวลาช่วงวัยเด็กตัวเองพร้อมกับสุขภาพที่โอเคเราดูแลเขาได้เต็มที่แล้วก็เรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจมันจะไม่เกิดขึ้นเวลาที่เขาอยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าเราไม่รู้อะแต่ละคนเขาปฏิบัติต่อกันยังไงเวลาลูกเราโดนหรือเวลาลูกเราทำอื่นเราเห็นเราห้ามได้ถูกไหมคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่บางคนอาจจะกังวลว่าคนอื่นจะมองว่าลูกไม่มีสังคมซึ่งอันนี้ถ้าได้เข้ามาแล้วจริงๆเนี่ยคืออุจจิสังคมค่อนข้างที่จะแบบหลายกลุ่มมากเลยห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หญิงอีกครั้งนะคะวันนี้พูดคุยกันในเรื่องของภาวะความกังวลความเป็นห่วงในเรื่องสุขภาวะความปลอดภัยเรื่องสุขภาพของลูกเราค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กค่ะคุณผู้ฟังที่จะเป็นประเด็นให้คุณพ่อคุณแม่ได้เป็นห่วงเป็นใยกันว่าลูกหลานฉันออกไปจากอกแล้วจะมีกระบวนการในการดูแลจัดการตัวเองได้อย่างปลอดภัยไม่มีโรคภัยติดตัวกลับมาบ้านหรือเปล่านั่นเองนะคะกับกลุ่มที่สามารถจะเลือกได้ว่าหากมีเวลาหรือว่าสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และสามารถดูแลสุขภาพของลูกไปด้วยได้ก็จะเลือกทิศทางที่น่าจะเหมาะกับครอบครัวมากกว่าเช่นเดียวกันกับบ้านเรียนเสือเขี้ยวดาบที่ชวนมาคุยกันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับประเด็นในเรื่องของสุขภาวะหรือสุขภาพของลูกนี่แหละทำให้เลือกที่จะตัดสินใจมาจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกของตนเองนั่นเองนะคะวันนี้ต้อนรับแม่อ้อมค่ะคุณปนัดดาวัชระกมลนะคะสวัสดีแม่อ้อมค่ะสวัสดีค่ะเป็นคุณแม่ของน้องอูจีนะคะจัดการศึกษาให้กับเด็กชายพงจักรวัชระกมลตอนนี้คือน้องเรียกว่าเป็นเด็กนักเรียนในระดับประถมวัยถูกไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะตอนนี้ขึ้นอนุบาล3อย่างประเด็นที่คุยกันคือทางครอบครัวเนี่ยมีความกังวลหรือมีความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของสุขภาวะสุขภาพเชื้อโรคทั้งหลายที่มันจะค่อยๆมาเรื่อยๆบ้านนี้เหมือนกับมีประเด็นของช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยใช่ค่ะก็คือเดิมทีอย่างที่เคยคุยกันก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเข้าอนุบาลสัก4ขวบแต่พอดีวันมันมีเรื่องของโควิดพอดีอะค่ะก็เลยทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของการเรียนโฮมสคูลใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปใน Facebook ก็มีการศึกษาเพิ่มเติมจนตัดสินใจว่าจะทำโฮมสคูลดีกว่าในช่วงอนุบาลค่ะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเด็กค่ะก็ศึกษามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าพอดูจากความน่ากลัวของเชื้อโรคแล้วเนี่ยก็เริ่มศึกษาเลยแล้วก็คุณพ่อของน้องเขาก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะแบบว่าขัดขืนหรือว่าต่อต้านอะไรมากมายค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป้าหมายเดียวกันก็คือเอาลูกเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วเรามีเวลาเราโอเคเราสอนเขาได้ก็ศึกษาหาข้อมูลจนเฮ้ยมันน่าจะทำได้มันดูไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ไหมคะก็ตัดสินใจทำเลยส่วนคนอื่นรอบข้างอย่างเช่นผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่อันนั้นเราตัดไปเลยเพราะว่าเราไม่สนใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องแบบบางทีเราต้องแบบว่าขัดขืนกันนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราต้องเลือกค่ะค่ะตอนนั้นก็ได้มาจากเพจของ Facebook นะคะรู้สึกว่าน่าจะเป็นเดิมทีน่าจะเป็นHomeschool Network นะคะแล้วก็อ้อมก็พยายามเข้าไปดูข้อมูลเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไปติดตามในมันจะมีในกลุ่ม LINE ใช่ไหมคะก็เข้าไปอยู่ในนั้นก็ศึกษาข้อมูลถึงแนวทางการสอนของแต่ละบ้านนะคะพอต่อมาโอเคเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้เราก็เริ่มมาถึงเรื่องของเอกสารการยื่นแขนก็ปรึกษารุ่นพี่รวมทั้งของแม่หญิงด้วยค่ะคุณไทยทำให้รู้สึกว่ามันน่าจะทำได้เพราะว่าเราอ่ะหนึ่งตอนหนึ่งนึกออกไหมคะแล้วเราอยู่กับเขาตลอดเวลาเราต้องเราน่าจะเข้าใจเขาหรือดูแลเขาได้ดีกว่าคุณครูด้วยซ้ำนะคะซึ่งมันน่าจะดีกว่าในความคิดนะคะสำหรับพัฒนาการเด็กอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากสุดท้ายพอทำแล้วก็สนุกดีสนุกไปด้วยแล้วก็อาจจะมีปวดหัวนิดหน่อยแม่อ้อมบอกว่าสนุกดีมีปวดหัวนิดหน่อยนะคะทีนี้เราขอไต่ไปที่กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะแม่อ้อมของน้องอูจินี่เราจัดการเรียนรู้ในแต่ละวันในแต่ละช่วงเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าเอาปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้อูจิ5ขวบ3เดือนก็เอาช่วงปีที่แล้วเนาะช่วง2อนุบาล2ที่ผ่านมาทั้งปีก็จะมีการทำกิจกรรมที่บ้าน
แล้วก็นอกบ้านพอหัวจีเริ่ม4 ขวบก็จะมีกิจกรรมมากขึ้นนะคะก็อย่างเช่นพาไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆพี่ๆโฮมสคูลด้วยกันใช่ไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งกลุ่มขึ้นมาเราก็จะไปจอยกับเขาด้วยเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้จากการปรับตัวเข้าหาเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงการปรับตัวเข้าหาผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็การที่อุจิเริ่มมีการเรียนก็จะมีเรียนดนตรีกับกีฬามากขึ้นเพราะว่าเริ่มเด็ก4 ขวบก็จะคุยรู้เรื่องมากขึ้นใช่ไหมคะเริ่มทําตามคําสั่งง่ายๆได้แล้วก็จะให้เขารู้จักว่าเวลาไปเรียนครูจะเป็นประมาณนี้นะแบบนี้แล้วก็อยู่บ้านก็จะมีกิจกรรมเสริมให้เขากิจกรรมก็ทั่วไปค่ะช่วยทํางานบ้านเราทําอะไรเขาก็จะช่วยทําด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีอะไรต้องทําบ้างเขาก็จะมีส่วนร่วมเพื่อที่จะแบบไม่ให้เขาบอกว่าเขาเรียกอะไรเรากลัวว่าโตขึ้นอ่ะเขาจะแบบไม่ทําไม่เอาอะไรแบบประมาณนี้นะนึกออกไหมคะเราเลยโอเคเราทําด้วยกันนะพอเวลาเขาอิดออดเราก็จะบอกว่ามันเป็นงานส่วนรวมก็จะพยายามใส่ข้อมูลตรงนี้ค่ะให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่งานของเราคนเดียวแต่เป็นงานของพวกเราใช่ไหมคะงานบ้านช่วยกันกิจกรรมก็จะเล่นเหมือนเด็กๆทั่วไปดินทรายน้ำเลโก้ทั่วๆไปอะค่ะแล้วก็ดูว่าเขาสนใจอะไรในช่วงนั้นเราก็จะโอเคปล่อยให้เขาเล่นได้เต็มที่ศึกษาได้เต็มที่แล้วก็เล่นอิสระใช่ไหมคะเรามีการรวมกลุ่มพอไอ้เรื่องของการรวมกลุ่มก็จะมีว่ากลุ่มประจํากับกลุ่มที่แบบไปสนามเด็กเล่นกันเองแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่แบบเอ้ยเจอแค่ครั้งนี้อะไรเงี้ยคือพยายามแบบสอนเขาในหลายๆแง่มุมนะคะประมาณนี้ดีกว่าค่ะเด็กเล็กก็ไม่มีอะไรมากเนาะประมาณนี้ค่ะเหมือนตัวกิจกรรมที่อูจีทำรวมกับครอบครัวอยู่แล้วเป็นลักษณะของการเน้นพัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัยอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่อ้อมในมุมเนี้ยค่ะเรามีความกังวลมีความเป็นห่วงอื่นใดไหมคะเวลาออกไปนอกบ้านต้องดูแลอย่างไรอะไรอยากดูแลสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยของเด็กปฐมวัยของเรามีไหมคะเรื่องสุขภาพก็จะเป็นเรื่องเหมือนเดิมค่ะเรื่องเชื้อโรคเด็กก็ด้วยความที่ภูมิต้านทานเขาใช่ไหมคะก็จะเป็นห่วงในเรื่องของโรคโควิดเรื่องของฝุ่น PM 2.5แล้วก็รู้สึกว่าพอเรามีลูกเนี่ยเรารู้สึกว่าเชื้อโรคอะไรใหม่ๆมันโผล่ขึ้นมาเต็มเลยอะซึ่งในสมัยเราเด็กมันไม่มีไงคะเราก็จะมีความกังวลเอ้ยเวลาจะไปเล่นกับใครตอนช่วงนั้นอะคือเป็นเยอะมากเลยคือแบบเราจะกังวลพิเศษอุจิอย่าจับไอ้นั่นนะอุจิแบบจับเราต้องฉีดแอลกอฮอล์นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็กลัวเหมือนกันแรกๆเขากลัวว่าเอ๊ะมันจะทําให้เขาแบบว่าไม่กล้าแบบว่าไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่มันเราก็หลังๆมาเราก็มีผ่อนบ้างหย่อนบ้างก็จะมีการบอกอุจิจับได้แต่ห้ามโดนหน้าเราจะใช้วิธีนี้แทนนะคะเพราะว่าพอเขาเริ่มคุยรู้เรื่องด้วยเหตุผลมากขึ้นเราก็จะหย่อนบ้างนึกออกไหมคะถ้าเขาทําได้เราก็จะปล่อยบ้างแต่ถ้าหากว่าเขายังทําไม่ได้เราก็จะต้องเข้มงวดนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองด้วยค่ะเพราะว่าเด็กป่วยมาทีคือแบบว่าเป็นกันทีเดือนนึงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่คุ้มกับสุขภาพนะคะก็จะมีแค่นี้กติกาอย่างอื่นก็เหมือนเดิมเด็กก็จะมีการแย่งของกันเราก็แค่ดึงเขาออกมาจากตรงนั้นแล้วก็สอนเป็นร้อยรอบเลยค่ะก็ต้องสอนเพราะทำยังไงได้กับวัยนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ขอโทษขอโทษคุณพ่อคุณแม่แค่นี้ค่ะคือไม่มีมันก็วนอยู่แค่นี้สอนไปแล้วก็วนอยู่แค่นี้ค่ะแต่ก็สนุกดีอย่างที่บอกคือข้อดีของการทำโฮมสคูลคือเราสามารถสอนได้ทันทีนะคะถ้าอยู่โรงเรียนนี้เราไม่รู้เลยเรารอแต่คุณครูใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าวันนี้อุจจีทำไปโน่นนี่เราก็จะเอ๊ะเรานึกภาพไม่ออกอะแต่พอเราอยู่กับลูกล่ะโอเคเราเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกไงคะถูกไหมคะเราสอนเขาได้ว่าอะไรยังไงถูกต้องไหมคะอะไรถูกอะไรผิดเราสอนเขาได้เราสามารถแบบ correct เขาได้เลยใช่ไหมคะแล้วเขาเองก็ได้โอกาสที่จะมาอธิบายให้เราฟังด้วยมาม่ามันไม่ใช่นะมันอย่างนี้อย่างนี้นะคือเขาอธิบายแบบอุจิทำแบบนี้เพราะอะไรเขาอธิบายของเขาแล้วก็โอเคเราก็เรียนรู้อะค่ะที่จะฟังเขาด้วยในฐานะของคนคนหนึ่งเนาะค่ะก็สนุกดีอย่างที่บอกเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
ที่การเรียนรู้มันก็ต้องเกิดขึ้นน่ะเราก็ยังต้องอยู่กับเชื้อโรคกับอะไรที่มันมีอยู่แล้วในโลกนี้นะคะแต่ว่าเห็นถึงพัฒนาการที่พัฒนาให้อูจีได้รู้จักการดูแลตัวเองว่าเอ๊ะฉันจะอยู่อย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยนั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกหลายกระบวนการเลยค่ะที่แม่อ้อมบอกว่าฉันก็ยังต้องสอนและสอนซ้ําๆไปในบางกิจกรรมบางอย่างบางความเข้าใจนั่นเองนะคะเป็นไปในมุมของพัฒนาการของเด็กเล็กค่ะคุณผู้ฟังกับในกระบวนการที่แม่อ้อมต้องคอยดูแลต้องสอนอันนี้เราเห็นถึงในลักษณะของความประสบความสำเร็จใช้คำว่าข้อดีแล้วกันเนาะเห็นถึงข้อดีและข้อเสียของความเป็นโฮมสกูลที่เราดำเนินการมาจัดการเรียนรู้ให้อุจีมาค่ะเดี๋ยวฝากแม่อ้อมลองแบ่งให้หน่อยทั้งข้อดีข้อเสียมันมีอะไรอย่างไรบ้างแล้วในมุมของข้อเสียเราปรับแก้ไขหรือป้องกันซ่อมแซมส่วนนี้อย่างไรคะสำหรับข้อดีและข้อเสียของการทำโฮมสคูลสำหรับข้อดีก็มองว่ามันค่อนข้างจะเยอะเลยคือข้อดีก็คือการที่เราใช้เวลาอยู่กับเขาค่ะด้วยความที่เป็นคุณแม่ full time อยู่กันไม่เคยแยกจากกันเลยใช่ไหมคะเราก็ใช้เวลาไปกับเขาเขาได้เห็นเราอะทุกมิติเลยค่ะแล้วก็เราก็ได้เห็นเขาทุกมิติเหมือนกันใช่ไหมคะมันทำให้เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราเองก็เพิ่งเจอกันได้5 ปีเนาะแล้วก็การที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยมันทําให้เราเขาเรียกอะไรมันมีความผูกพันเชื่อมต่อกันมากขึ้นนะคะเราได้ใช้เวลาด้วยกันในครอบครัวเพราะว่าเวลาปกติไปข้างนอกบ้านจะไปกัน3 คนตลอดมันจะมีช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไปในตัวในทุกๆกิจกรรมแล้วลูกก็ได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนด้วยได้กับพ่อแม่ด้วยนึกออกไหมคะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอ่ะไปเจอเพื่อนด้วยแก๊งเพื่อนกับแก๊งพ่อแม่นี่แก๊งเดียวกันไปไหนก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมลูกอย่างที่บอกเด็กเล็กใช่ไหมคะก็จะบางทีความคิดเขาคิดอะไรเขาก็พูดออกมาคิดยังไงเขาก็ทําอย่างนั้นซึ่งยังไม่มีการไตร่ตรองว่าอะไรควรไม่ควรพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราสามารถสอนเขาได้ทันทีเลยเราไม่ต้องรอให้ใครบอกไม่ต้องรอให้ใครเฮ้ยวันนี้คุณครูจะมาเล่าอะไรให้ฉันฟังถูกไหมคะเราเห็นเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกเขาซึ่งเราเองก็เรียนรู้ไปกับลูกด้วยเพราะว่าเดิมทีแรกๆเองเราอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ที่แบบคนเป็นแม่เนาะเลี้ยงลูกตลอดเวลามันไม่มีอารมณ์ดีตลอดเวลาใช่ไหมคะเขาก็สะท้อนเราว่าก็อุจิเรียนแบบมาม่าสุดท้ายเราก็ต้องปรับไงคือเราก็ต้องแบบปรับเขาก็จะได้ปรับด้วยมันก็ดีตรงที่ว่าโอเคฉันก็ได้ฝึกอดทนกดเสียงให้ต่ำเข้าไว้ใช่ไหมคะนี่มันก็ดีใช่ไหมคะแล้วก็อูจีก็เริ่มซึมซับนี่มาม้าอูจีจะให้อภัยมาม้าอีกครั้งเดียวนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะปรับไปด้วยกันเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการสอนเวลามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาอย่างเช่นคําพูดพอตอนนี้บอกว่าด้วยความที่แบบไปข้างนอกบ้านมีคําพูดที่ไม่ดีเราจะบอกอุจิไว้ค่อยคุยที่บ้านตอนอยู่คนเดียวได้ไหมแล้วทําไมอุจิถึงทําไม่ได้ขนาดนั้นที่ทุกคนทําได้ผู้ใหญ่พูดได้เราก็เงียบไปแป๊บนึงอุจิเอาไว้อุจิค่อยพูดกับเพื่อนตอนอุจิโตนะเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทคือไม่อย่างนั้นอ่ะเด็กเขาจะรู้สึกว่าฉันทําไม่ได้ฉันอึดอัดใช่ไหมคะเราก็เรียนรู้ที่จะโอเคให้เขาไปปล่อยของในที่ของเขาที่ส่วนตัวของเขาแบบนี้ค่ะมันก็ถึงได้บอกว่ามันก็ดีนะใช้เวลากับลูกสอนกันไปสอนกันมาแล้วก็อย่างเรื่องสุขภาพอุจิเนี่ยแทบจะข้อเด่นการทำโฮมสคูลคือแทบจะไม่ป่วยถ้าป่วยก็มีแค่แบบเล็กๆน้อยๆมีน้ำมูกมีไข้นิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็มีป่วยหนักๆก็เข้าโรงพยาบาลจำไม่ได้ว่ากี่วันก็หลายวันอยู่แต่ว่าก็แค่ครั้งเดียวซึ่งถือว่ายังโอเคอยู่นะคะเพราะว่าเราเห็นเลยอะถ้าเราไม่อยู่กับลูกเวลาเขาทำกิจกรรมข้างนอกบ้านคือแมสไม่ใส่แน่นอนแล้วแบบไอน้ำมูกน้ำมูกนี่คือโอ้โหเละเทะแน่นอนค่ะก็เลยคิดว่ามันสำคัญจริงๆนะคะอาการเจ็บป่วยของเด็กถูกต้องไหมคะคือถ้าเด็กแข็งแรงเนี่ยเด็กเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่างเลยเอาหลักๆแค่นี้ค่ะการใช้เวลาอยู่ด้วยกันการที่เรามีโอกาสสอนเขาแล้วก็เรื่องสุขภาพนี้เอามองว่ามันก็สุดยอดแล้วนะคะถือว่าได้กําไรกับการที่แบบทําตรงนี้ส่วนข้อเสียข้อเสียก็อย่างที่บอกคือด้วยความที่พอเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนี่ยค่ะเราจะมีอารมณ์ที่แบบโมโหบ้างใช่ไหมคะ
บางทีเราก็อาจจะทําพฤติกรรมไม่ดีกับลูกเรื่องของคําพูดเรื่องของอารมณ์โมโหมันก็จะทําให้เขาซึมซับพฤติกรรมเราตรงนั้นไปส่งผลทําให้เวลาที่แบบเข้าไปข้างนอกก็คือจะมีโมโหใส่คนอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าเขาซึมซับมาจากเราเนี่ยเราก็โอเคยอมรับสุดท้ายเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็ข้อเสียอะไรอีกบางทีเราเหนื่อยอะค่ะคืออุจิทุกวันนี้เนี่ยแบบออกจากบ้านแบบว่า4 วันต่อสัปดาห์ซึ่งแบบอุจิมาขอพักได้ไหมมาม่าแต่พรุ่งนี้อุจิต้องไปทำกิจกรรมกับเพื่อนนะอะไรแบบนี้เราก็ต้องโอเคไปตลอนกันมาอยู่3 คนพ่อแม่ลูกคือแบบเราอะแบบเหนื่อยมากเลยแต่แบบลูกเขายังไหวอะคือบางทีเรารู้สึกว่าอยากจะพักแต่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะตารางลูกกิจกรรมลูกเพื่อที่จะให้เขาปรับตัวเข้ากับกลุ่มปรับตัวเข้ากับกิจกรรมที่เขาไปเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแลกกันข้อเสียก็คือเรื่องของอารมณ์เราที่เราต้องปรับกับเรื่องของอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางค่ะเรียกว่าภาวะความพร้อมทางสุขภาพร่างกายที่แม่อ้อมบอกว่ามันมีความสําคัญนะเพราะถ้าหากว่าอยากจะให้ลูกเรามีพัฒนาการที่ดีสุขภาพก็ต้องพร้อมด้วยถูกไหมคะแล้วในมุมเนี้ยก็เป็นลักษณะที่แม่อ้อมเห็นความสําคัญและใช้ทุกช่วงเวลาค่ะในการดูแลแล้วก็สามารถที่จะสอนเสริมอุจิในส่วนของการดูแลความสะอาดความเรียบร้อยสุขภาพของตัวเองไปด้วยในตัวได้เลยนั่นเองนะคะขออนุญาตแตะไปที่เรื่องของเศรษฐกิจนิดนึงค่ะแม่อ้อมในเศรษฐกิจในครอบครัวบริหารกันอย่างไรรวมถึงช่วงเวลาด้วยค่ะเวลาของส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าการบริหารจัดการเวลาทั้งกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยเราเมนเนจยังไงคะเพื่อให้มันเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่บาลานซ์ไปกับเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยค่ะก็จะแบ่งกันค่อนข้างชัดเจนก็คือพ่อเขาก็จะดูแลเรื่องงานของเขาก็เรื่องอาหารอ้อมจะดูแลเรื่องงานบ้านกับเรื่องลูกแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราขอความช่วยเหลือเรื่องลูกเขาก็จะมาช่วยจัดการให้ด้วยความที่ธุรกิจที่บ้านมันค่อนข้างจะอาจจะแบบไม่ต้องลงไปทํางานอะไรมากมันก็จะมีเวลาว่างในการที่จะพาลูกไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะส่วนการ manage ก็ไม่มีอะไรคืออ้อมก็จะมีงาน2 อย่างอันนี้เราเลยดูแลลูกได้เต็มที่แต่จริงๆต้องพูดถึงในเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพภายในจิตใจเพราะว่าด้วยความที่พอเราดูลูกตลอดเวลามันทําให้เราไม่มีเวลาไปส่วนตัวแล้วก็เรารู้สึกเครียดกับแบบบางทีอ่ะพฤติกรรมเด็กใช่ไหมคะฉันพูดเป็น100 รอบเธอไม่ฟังฉันเลยแล้วคือแบบฉันพูดบอกให้เธอซ้ายแต่เธอไปขวาอะไรแบบเนี้ยคือเราก็จะเครียดนะคะว่าไม่ฟังเลยแต่พอการที่เรามารวมกลุ่มนะคะมันทําให้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นที่เขามีลูกอาจจะวัยเดียวกันหรือว่าเป็นรุ่นพี่ถูกต้องไหมคะเราได้มีโอกาสปรึกษาเขาแล้วก็ระบายความในใจไปด้วยทางในเวลาเดียวกันบางอย่างเนี่ยที่อุจิเป็นคนอื่นก็เป็นพอเราฟังปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมันแบบมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กเขานะความเครียดนี่ลดลงไป50%เลยค่ะต่อที่เราต้องแบบอุจิทำไมอุจิพูดแบบนี้อุจิพูดไม่เพราะใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเอ้ยโอเคเราเคยรับรู้ข้อมูลมาแหละว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาแต่อันเนี้ยการที่เราได้มีโอกาสพูดคุยมันทําให้เราเรียกว่าอะไรคะตอกย้ำความมั่นใจว่ามันเป็นธรรมชาติของเด็กเขาจริงๆเราก็จะมีความคลายความกังวลไปได้เยอะเลยสภาพจิตใจก็ดีขึ้นใช่ไหมคะและเวลาที่อุจิโตขึ้นตอนนี้อุจิ5 ขวบอ้อมเริ่มมีการคุยกับอุจิอะค่ะเวลาอยู่บ้านว่าตอนกลางวันอุจิเริ่มไม่นอนแล้วใช่ไหมคะอุจิหยุดนอนกลางวันตอน4 ขวบ 8 เดือนหลังจากนั้นเนี่ยอ้อมก็จะคุยเขาว่าขอเวลาพัก1 ชั่วโมงต่อวันช่วงบ่ายเพราะว่าเราจำเป็นต้องพักแรกๆเราทุ่มเทให้เขามากเลยคือไม่เอาฉันไม่ต้องการอะไรแบบไม่มีเวลาส่วนตัวเลยสุดท้ายเราไม่ไหวก็เลยมาคุยกันอุจิมาขอเวลาแรกๆเขาก็ทําไม่ได้เริ่มมากอแกะละ30 นาทีเริ่มมาละใช่ไหมคะจนสุดท้ายเขาปรับตัวได้เขาก็เล่นของเขา1 ชั่วโมงเราก็อยู่ของเรา1 ชั่วโมงแล้วเราสึกว่าโอเคเราโอเคขึ้นอ่ะมันก็สามารถโอเคบาลานซ์กันได้ว่าอุจิเดี๋ยวเวลาเราดูแลเขาจะที่เพราะเรามีเวลาพักถูกต้องไหมคะเราจะไม่รู้สึกเครียดเท่าไหร่ส่วนเรื่องของคุณพ่อเขาก็ทํางานของเขาพอดีมันเขาก็ทํางานของเขาแล้วเวลาเขาไปประชุมงานหรือไปคุยงานเราไปด้วยเวลาไปดูงานต่างจังหวัดเราไปด้วยเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าป้าทําอะไรงานป้าเป็นแบบไหนเวลาที่
มีแต่ผู้ใหญ่อุติจะทำตัวยังไงเวลาเขาคุยงานกันประชุมงานกันเรื่องที่แบบเรื่องงงเรื่องงานถ้าจี้เสียงดังหรือจี้ไปกวนผู้ใหญ่ออกค่ะเชิญออกแล้วก็ออกจริงๆด้วยเขาจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือไม่ได้นะประมาณเนี้ยค่ะคือเราก็จะจัดการกันอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเราก็ไปเอาประสบการณ์หน้างานนะคะว่าต้องทําตัวแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะกลายเป็นการใช้วิถีชีวิตจริงๆสังคมจริงๆคือภาวะที่อยู่ในกระบวนการดำเนินชีวิตทั้งของคุณพ่อคุณแม่สู่การถ่ายทอดให้กับน้องอูจิในการเรียนรู้การเข้าสังคมการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะรวมถึงการที่แม่อ้อมบอกว่าการรวมกลุ่มบ้านเรียนค่ะคุณผู้ฟังเป็นกลุ่มพ่อๆแม่ๆที่โฮมสกูลด้วยกันแล้วก็มาจอยกันมาเจอกันจัดกิจกรรมกลุ่มของลูกแล้วก็ได้มีช่วงเวลาในการแบ่งปันทั้งเรื่องของความกังวลหรือข้อดีข้อเสียที่จะมีโมเมนต์ในการได้พูดคุยกันนั่นเองนะคะก็มีประโยชน์ทั้งของตัวเองนะคะอย่างที่แม่อ้อมบอกแล้วก็ได้สังคมลูกด้วยนะใครที่เป็นห่วงเรื่องแบบนี้เหล่านี้หรือมีภาวะความกังวลก็อาจจะลองจัดช่วงเวลานะคะในการเข้าไปรวมกลุ่มหากลุ่มจอยกันไปแลกเปลี่ยนกันได้เรื่อยๆน่าจะได้ประเด็นหรือมุมมองที่แม่อ้อมได้เจอมาเหมือนกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายให้แม่อ้อมฝากเป็นกําลังใจให้กับกลุ่มเพื่อนบ้านเรียนหรือน้องๆบ้านเรียนที่กลุ่มใหม่ๆเข้ามาอาจจะมีเอ๊ะฉันจะต้องอย่างไรดีแกว่งจังเลยมีความกังวลนู่นนี่นั่นต้องดูแลใจตัวเองอย่างไรจัดการอย่างไรได้บ้างคะค่ะก็จริงๆสําหรับเด็กอนุบาลมันดูจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวิชาการเรายังไม่จําเป็นใช่ไหมคะก็สําหรับที่บ้านก็จะเน้นอย่างเงี้ยค่ะเน้นเรื่องของพฤติกรรมเขาว่าเขาต้องทําตัวยังไงเพราะว่าพอเขาโตขึ้นป.1เขาอาจจะอยากไปเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพฤติกรรมเด็กมันก็จะสําคัญมากกว่าวิชาการในความคิดอ้อมณตอนนี้นะคะการเข้ากับเพื่อนๆหรือการปฏิบัติตัวยังไงมันสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นตรงนี้พาเขาไปรวมกลุ่มเพื่อปรับตัวกับเพื่อนพาเขาไปเล่นเพื่อโอเคให้เขาได้สนุกเต็มที่อ่ะในวัยเขาณตอนนี้เพราะเวลาวันหนึ่งถึงเวลาเรียนเขาจะได้เรียนได้เต็มที่เขาจะได้รู้สึกว่าฉันไม่อยากเรียนเพราะตอนนั้นฉันยังไม่ได้ใช้ชีวิตแบบยังไม่ได้เล่นเต็มที่เลยอ่ะใช่ไหมคะส่วนเรื่องอื่นๆคือเราจะทั้งบ้านเราจะค่อนข้างที่จะปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะถึงเวลาเรียนดนตรีหรือเรียนกีฬาก็จะมีแทรกให้เขาได้เรียนรู้ว่าเมื่ออยู่กับครูจะเป็นแบบไหนแทรกนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะหรือเวลาเล่นให้เขาเล่นเต็มที่แต่อยู่ในกติกาถ้าเล่นไม่ดีกับเพื่อนๆเราดึงออกมานั่งกันเป็น2 คนแม่ลูกเนี่ยเป็นชั่วโมงก็นั่งไม่มีปัญหาเรานั่งได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรอ่ะเด็กๆเล่นใช่ไหมคะถึงเวลาเล่นอ่ะไปเล่นเล่นในบ้านเล่นนอกบ้านอยู่สังคมต่างๆสามารถปรับตัวได้ตามวัยโดยที่แบบไม่ต้องไปกดดันเด็กมากแล้วเราก็ไม่ต้องกดดันตัวเองมากว่าสายตาคนรอบข้างจะมองว่าลูกเราเป็นแบบนี้เพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าธรรมชาติเด็กอะค่ะมันไม่มี100%หรอกถูกไหมคะมันก็ต้องค่อยๆสอนค่อยๆกราวกันไปการทำโฮมสคูลเด็กเล็กไม่ค่อยมีอะไรเลยอย่างที่บอกแค่ให้เวลาเขาให้เขาได้เล่นได้เต็มที่ค่ะแล้วก็อ่านเขียนที่ยังไม่ได้อ่านไม่ได้เขียนแต่อ่านนิทานให้เขาฟังใช่ไหมคะเขาก็ช่วง4 ขวบก็จะมาเองคือเริ่มมาม่าอันนี้ตัวอะไร A B C เขาก็จะมาของเขาเองคือเราไม่ต้องแบบไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ในความคิดนะคะเอาไว้ให้กระดูกนิ้วเขาพร้อมค่อยไปเสริมตรงนั้นแล้วเด็กๆก็ได้มีเวลาช่วงวัยเด็กของตัวเองพร้อมกับสุขภาพที่โอเคเราดูแลเขาได้เต็มที่แล้วก็เรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจมันจะไม่เกิดขึ้นเวลาที่เขาไปอยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าเราไม่รู้อ่ะแต่ละคนเขาปฏิบัติต่อกันยังไงเวลาลูกเราโดนหรือเวลาลูกเราทำคนอื่นเราเห็นเราห้ามได้ถูกไหมคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่บางคนอาจจะกังวลว่าคนอื่นจะมองว่าลูกไม่มีสังคมซึ่งอันนี้ถ้าได้เข้ามาแล้วจริงๆเนี่ยคืออุจิสังคมค่อนข้างที่จะแบบหลายกลุ่มมากเลยจนอุจิเนี่ยทุกวันนี้แค่ออกนอกบ้านอ่ะเจอพี่ที่เขาแบบทําถนนอ่ะอุจิสวัสดีครับทําอะไรอ่ะคือแบบ
คือต้องบอกอุจิเบาๆอุจิเบาๆคืออุจิทักทายเขาได้หมดอุจิเรียนรู้ว่ากับผู้ใหญ่กับเด็กคือเด็กมันเป็นธรรมชาติของเขาอะค่ะไม่ต้องไปกังวลเลยเพราะว่าอ้อมสังเกตว่าส่วนใหญ่เขาจะมองตรงนี้เนาะกลัวลูกไม่มีสังคมหรือว่าอยู่แต่บ้านไม่เจอใครซึ่งความจริงๆแล้วแบบไม่ใช่เลยโฮมสคูลนี่แบบออกกันโอ้โหแบบว่าปีนึงต้องถามว่าอยู่บ้านกี่วันต้องถามคํานี้ก่อนใช่ไหมคะเพราะว่ากิจกรรมพ่อแม่เนาะอัดแน่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสังคมนี่ไม่ต้องกังวลเรื่องพฤติกรรมเด็กก็เป็นไปตามธรรมชาติเราแค่แบบอย่าไปซีเรียสกับเด็กมากแล้วก็ทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติอะค่ะตอนเราเด็กๆอะบางทีเราอาจจะแบบว่ามีแบบแก่นแก้วด้วยซ้ำอะค่ะก็อาจจะพูดวันนี้อาจจะพูดวนไปวนมานิดนึงความตื่นเต้นเพราะว่าอุจิโอ้โหปล่อยให้เราแบบใช้เวลาได้เต็มที่แล้วเราก็ตื่นเต้นไงลูกไม่มากวนใช่ไหมคะวันนี้มีติดสินบนกันไว้อุจิจะสอนมายากลให้เป็นจังหวะของการแบ่งปันเรื่องราวของการลดความกังวลนะคะคุณผู้ฟังเชื่อมั่นในพัฒนาการของเด็กค่ะที่ค่อยๆเติบโตค่อยๆเป็นไปนะคะอาจจะเป็นในมุมของการได้สะท้อนภาพของเราด้วยนะว่าเรามีพฤติกรรมหรือปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเขาเห็นเราอย่างไรแล้วเราก็ได้เอามาจอยกันมาแลกเปลี่ยนกันฝึกฝนทั้งตัวลูกและตัวเราไปด้วยนั่นเองค่ะกับมุมของการให้กำลังใจแล้วก็มุมมองทางความคิดจากแม่อ้อมนั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่อ้อมมากๆเลยค่ะที่นำเรื่องราวของบ้านเรียนเสือเขี้ยวดาบมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณแม่หญิงด้วยนะคะเพราะว่าต้องให้เครดิตแม่หญิงด้วยเพราะว่าการเขียนแผนในการส่งเอกสารให้ทางเขตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะมันเป็นส่วนหนึ่งของการทําบ้านเรียนการเขียนแผนการประเมินนะคะถ้าไม่ได้แม่หญิงนี่โอ้โหงงมึนตึ๊บเลยนะคะลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะอย่าลืมใส่เป็นอันนี้ไปด้วยนะคะโอเคได้ค่ะเป็นจังหวะของการเน้นย้ำจากแม่อ้อมค่ะคุณผู้ฟังว่าในกระบวนการหรือรูปแบบที่เรามีการพูดคุยมีการจอยกลุ่มหรือว่าการพบเจอกับกลุ่มพี่ๆเพื่อนๆบ้านเรียนมักจะสร้างเป็นเรื่องของพลังบวกหรือว่าสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะหากใครที่กำลังมีประเด็นรู้สึกว่าเอ๊ะฉันแกว่งฉันไม่มั่นใจหรือฉันมีประเด็นปัญหาอะไรอ่ะลองทักลองคุยกันดูในกลุ่มเพื่อนบ้านเรียนมันจะมีกลุ่มพี่ๆเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มสังคมโฮมสคูลนี่แหละค่ะมาช่วยกันแบ่งปันมาช่วยกันให้กำลังใจนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice